สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่คอร์ส Formula Sales สูตรสร้างเงินแสนครับแนะนำตัวนิดนึงครับผมชื่อMyครับปริเมศทองภาษีปัจจุบันเป็นนักธุรกิจของบริษัท Legacy แล้วก็ยังทำการตลาดบนโลกออนไลน์ด้วยครับตัวผมนะครับเป็นที่ปรึกษาหรือว่าเป็นโค้ชการทำตลาดบนโลกออนไลน์เนี่ยให้กับใครหลายๆคนหนึ่งในกลุ่มนั้นนะครับชื่อว่ากลุ่มออนไลน์ Forevergลุ่มนี้ครับมีสมาชิกเนี่ยมากถึง 1,500 คนนะครับผมก็สอนการทำตลาดบนโลกออนไลน์นอกจากนั้นครับผมยังได้รับการรับรองครับจากสถาบันชื่อดังด้านการทำตลาด Marketing ออนไลน์ครับได้รับการรับรองว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำตลาด Marketing ออนไลน์แล้วก็ในการจัดอันดับครับของกลุ่มครับผมมียอดขายอันดับ1ครับของสินค้าหมวดสุขภาพสินค้ารักษาข้อเข่าครับโดยการขายทั้งหมดเนี่ยมาจากทางออนไลน์ล้วนๆเลยครับซึ่งสิ่งที่ว่าผมนะครับจะมาแบ่งปันหรือว่าจะมาสอนวันนี้ครับคือ Formula Sales ครับสูตรสร้างเงินแสนเพิ่มยอดขายออนไลน์ได้แน่แค่คุณรู้หลักการครับ Formula Sales คืออะไร Formula Sales ครับมันเป็นเหมือนสมการครับเป็นเหมือนสมการทางคณิตศาสตร์แต่เป็นสมการที่ว่าเราสามารถใช้ในการเพิ่มยอดขายได้ครับปกติแล้วเนี่ยสูตรเนี้ยครับผมจะใช้กับการขายออนไลน์ทางเพจเฉพาะแต่ว่าวันนี้ครับเห็นที่เพื่อนๆหลายคนนะครับขายหน้าเฟซส่วนตัวด้วยผมก็เลยนำมาปรับใช้ครับให้สามารถไปขายหน้าเฟซส่วนตัวได้ Formula Sales คืออะไรอ่ะเรามาดูกัน Formula Sales ครับสูตรของมันคือเซลล์เท่ากับ TR คูณ CVR คูณ AO อ่ะเดี๋ยวเรามาดูแต่ละตัวครับว่าแต่ละตัวเนี่ยคืออะไรเซลล์ครับเท่ากับยอดขายของเรา TR ครับคือ Total Reach ครับหรือการเข้าถึงของโพสต์คนนั้นหรือว่า Facebook เราCVR ครับ conversion rate ครับหรือคืออัตราการซื้อเห็นกี่คนซื้อกี่คนครับ AO คือ average order หรือค่าเฉลี่ยยอดสั่งซื้อครับอันนี้ก็จะแล้วแต่ธุรกิจครับว่าธุรกิจคุณขายครั้งหนึ่งขาย100บาท500บาท 1,000 บาท 5,000 บาทหรือว่า 10,000 บาทแล้วแต่ธุรกิจคุณเลยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆครับอ่ะสมมติวันนี้ครับใน Facebook ส่วนตัวแล้วครับมีการเข้าถึงครับ500คนในโพสต์นั้นครับมีการเข้าถึงประมาณ500คนนะครับแล้วก็ในโพสต์นะครับมี CVR ก็คือ 1% หรือก็คือคนเนี่ยครับเห็น100คนเนี่ยก็คือจะซื้อ1คนแล้วก็มี AO ครับหรือว่ายอดเฉลี่ยสั่งซื้อเนี่ยก็คือแต่ละครั้งประมาณ 1,000 บาทซึ่งพอมีการเข้าถึง500คนมี CVR 1% แล้วมียอดเฉลี่ยสั่งซื้อเนี่ยครับเมื่อคูณกันแล้วเนี่ยมันจะเกิดเป็นยอดขายก็คือ 5,000 บาททีนี้ครับจากสมการเนี่ยครับเมื่อเราเห็นแล้วว่าอะไรคือปัจจัยหรือตัวแปรที่จะทำให้ยอดขายเราเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นครับวันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ว่าขายออนไลน์แล้วผมนะครับจะมาแชร์นะครับหรือเผยกลเม็ดนะครับกลยุทธ์อะไรที่ว่าเราสามารถเพิ่มยอดขายได้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติคุณเป็นคนใหม่ที่ยังไม่เคยขายออนไลน์มาก่อนเลยวันนี้ครับคุณจะได้รู้ว่าถ้าอยากจะเริ่มขายเนี่ยจะต้องโฟกัสที่อะไรบ้างนะครับซึ่งวันนี้ผมก็มี3กลยุทธ์นะครับในการเพิ่มยอดขายเอามาแบ่งปันให้กับทุกๆคนเลยกลยุทธ์ที่1ครับก็คือการเพิ่มการเข้าถึงครับทำยังไงก็ได้ให้เฟซเราครับหรือโพสต์เรามีคนเห็นเยอะขึ้นหรือก็คือการเพิ่ม TR 2ครับเพิ่มอัตราการซื้อครับหรือเพิ่ม CVR ทำยังไงก็ได้ครับให้โพสต์ของเราเนี่ยครับเป็นโพสต์ที่ว่ามีคุณภาพเป็นคอนเทนต์ที่มีคุณภาพคนเห็น100คนซื้อ10คน20คน30คนข้อ3ครับเพิ่มยอดสั่งซื้อครับหรือก็คือ AO ทำยังไงก็ได้ครับให้การสั่งซื้อเนี่ยจากที่ปกติซื้อแค่100 200แต่ว่าให้มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นนะครับมาดูแต่ละตัวกันตัวแรกเลยกลยุทธ์ที่1ครับเพิ่มการเข้าถึงครับทีนี้อยากจะอธิบายให้ฟังก่อนว่าธรรมชาติของ Facebook ส่วนตัวเนี่ยมันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อใช้ในการขายของแต่เขาสร้างมาเพื่อให้คนน่ะมีสังคมให้คนน่ะมีส่วนร่วมกันให้คนน่ะเข้าถึงกันเพราะฉะนั้นครับอะไรที่เป็นการขายอะไรที่เป็นการแนะนำสินค้ามันจะเข้าถึงได้น้อยครับคนมันจะเห็นน้อยบวกกับที่ว่าปัจจุบันเนี่ยคนเล่น Facebook เยอะมากนะครับคนอยู่บ้านคนเล่น Facebook เยอะมากเวลาเราโพสอะไรเนี่ยบางทีอ่ะคนแทบจะมองไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นครับกลยุทธ์ที่1ครับเราจะทำยังไงล่ะให้คนเนี่ยเห็นโพสของเราเห็นเฟซของเราเนี่ยมากยิ่งขึ้นวันนี้ครับผมก็มี5เทคนิคครับที่จะทำให้คนเนี่ยเข้าถึงเราได้มากขึ้นเทคนิคที่1ครับเพิ่มเพื่อนใหม่ลบเพื่อนเก่าอันนี้ผมแยกมาประมาณ3ประเด็นประเด็นที่1ครับคุณจะต้องแอดเพื่อนเพิ่มจนครบ 5,000 คน
ถามว่าเอ้ยทำไมต้องแอดเพื่อนเพิ่มจนครบ 5,000 คนผมเปรียบเทียบเห็นง่ายครับสมมติวันนี้ครับคุณต้องการจะไปขายข้าวเหนียวหมูปิ้งคุณจะไปขายข้าวเหนียวหมูปิ้งหน้าโรงเรียนซึ่งถ้าให้เลือกถ้าเลือกได้ระหว่างขายข้าวเหนียวหมูปิ้งอ่ะหน้าโรงเรียนที่มีเด็กประมาณ 2-300 คนกับหน้าโรงเรียนที่มีเด็กประมาณ 5,000 คนน่ะคุณจะเลือกไปขายที่ไหนครับก็ต้องไปขายที่ว่ามีเด็ก 5,000 คนจริงไหมครับทำไมล่ะครับก็เพราะว่าถ้าเกิดคนเยอะยอดขายก็เยอะจริงไหมครับอัตราการซื้อก็เยอะเหมือนกันเลยครับเหมือนกับ Facebook เลยวันนี้ครับถ้าใน Facebook ของคุณครับมีเพื่อนน้อยครับถ้าใน Facebook ของเราครับมีเพื่อนน้อยครับเราก็จะมีลูกค้าน้อยยอดขายแล้วก็จะน้อยครับมันก็จะซื้อได้ยากแต่ถ้าเกิดสมมุติวันนี้เรามีเพื่อนเยอะครับกลุ่มลูกค้าได้เยอะครับมันก็จะสามารถเพิ่มยอดขายได้เพราะฉะนั้นครับคุณจะต้องเพิ่มเพื่อนนะครับจนครบ 5,000 คนประเด็นที่2ครับเพิ่มเพื่อนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเพื่อนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายคือยังไงอ่ะเปรียบเทียบง่ายๆสมมุติวันนี้คุณบอกโอเคผมแอดเพื่อนแล้วแอดเพื่อนเยอะแล้วแอดเพื่อนเยอะแต่ว่าอย่าลืมว่าต้องแอดให้อยู่ในกลุ่มเป้าหมายด้วยทำไมต้องอยู่ในกลุ่มเป้าหมายยกตัวอย่างง่ายครับสมมุติวันนี้อ่ะโอเคครับน้องไมค์โค้ชไมค์ผมอ่ะไปขายของที่มีคนเยอะแล้วเดี๋ยวผมไปขายที่ RCA ก็ได้คนเยอะมากเลยเนี่ยแต่ผมไปขายที่ RCA นะคนเยอะแต่ก็ยังขายไม่ได้เลยเอ้าทำไมอ่ะคุณขายอะไรอ๋อผมขายสังฆทานครับขายไม่ได้เลยโหคุณพระขายสังฆทานที่ RCA ใครมันจะซื้อจริงไหมครับยังไงก็ขายไม่ได้เหมือนกันเลยครับวันนี้ครับไม่ใช่แค่ว่าคุณมีเพื่อนเยอะแค่ไหนแต่เพื่อนที่คุณมีมันเป็นลูกค้าคุณไหมมันอยู่ในกลุ่มเป้าหมายด้วยคุณได้ไหมถ้าวันนี้คุณขายครีมแต่ถ้าเกิดคุณไปแอดแต่เพื่อนผู้ชายถ้าเกิดคุณขายครีมผู้หญิงนะแต่คุณไปแอดแต่เพื่อนผู้ชายเขาจะเป็นลูกค้าคุณไหมก็ไม่ใช่จริงไหมครับหรือถ้าเกิดวันนี้คุณจะขายของที่มีราคาสูงก่อนจะแอดนะครับคุณก็ต้องไปส่องโปรไฟล์ก่อนว่าโปรไฟล์เขาเป็นยังไงเขามีกำลังซื้อไหมยิ่งอะไรเฉพาะกลุ่มครับเราจะต้องเลือกดีๆก่อนที่ว่าจะแอดเข้าไปครับแต่ถ้าเกิดเป็นสินค้าทั่วๆไปครับพวกเจลพวกแมสอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ซีเรียสมากเพราะว่ามันเป็นของที่ว่าเข้าถึงได้กับทุกเพศทุกวัยแต่อย่าลืมนะครับอะไรที่เฉพาะกลุ่มจะต้องดูดีๆก่อนแอดสุดท้ายครับลบเพื่อนเก่าที่ไม่ได้มีส่วนร่วมวันนี้ครับ Facebook อ่ะจะจำกัดคนอยู่ที่แค่ประมาณ 5,000 คนนะครับ Facebook ก็จำกัดคนอยู่ที่แค่ 5,000 คนซึ่งวันนี้ถ้าเกิดเรามีเพื่อนเก่าที่ว่าเขาไม่ได้มาไลค์เราไม่ได้มาเม้นเราไม่ได้มีส่วนร่วมเราครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมายแล้วด้วยผมว่าเราอาจจะลบเพื่อนกลุ่มคนพวกนี้ครับออกเพื่อที่ว่าเราจะได้เพิ่มคนหรือว่าลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเราเข้ามาแทนและนี่คือเทคนิคที่1ครับเพิ่มเพื่อนใหม่ลบเพื่อนเก่าต่อมาเทคนิคที่2นั่นเองก็คือไลค์เม้นแชร์เพื่อนนะครับกลยุทธ์ครับในการที่ว่าจะทำยังไงครับให้เพื่อนของเราเนี่ยครับเข้าถึง Facebook ของเรามากยิ่งขึ้นถูกไหมครับก็คือการเพิ่ม TR เองข้อที่2ครับก็คือไลค์เม้นแชร์เพื่อนนะครับก็คืออย่างที่บอกครับว่าวันนี้การที่ปัจจัยนะครับที่ทำให้คนใน Facebook นะครับเห็นโพสต์ของเราเนี่ยครับมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นครับ Facebook นะครับจะต้องรู้สึกว่าเรากับเขานะครับสนิทกันFacebook ก็ต้องรู้สึกว่าเรากับลูกค้าเนี่ยเขาสนิทกันนะครับแล้ว Facebook อ่ะจะดันโพสต์ของเราเนี่ยไปให้ลูกค้านะครับเห็นเยอะขึ้นซึ่งวันนี้ครับการที่ว่าเราจะทำการที่ว่าจะทำให้รู้สึกว่าสนิทกันนะครับก็คือจะต้องมีส่วนร่วมกันครับ Facebook ก็ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยเรากับคนเนี้ยมีส่วนร่วมกันซึ่งการมีส่วนร่วมกันก็คือการคอมเมนต์ครับการแชร์หรือว่าการกดไลค์ต่างๆซึ่งการคอมเมนต์ในคอมเมนต์นะครับจะบอกได้ว่าเป็นสิ่งที่ทำให้มันมี engagement หรือว่ามันมีการมีส่วนร่วมที่มากสุดแล้วนะครับคอมเมนต์ในคอมเมนต์จะสังเกตเห็นว่าโพสต์ไหนนะครับที่มีคอมเมนต์ในคอมเมนต์เยอะนะครับมันจะดันมาให้เราเห็นหน้าฟีดบ่อยนะครับเพราะอะไรครับเพราะ Facebook ชอบครับ Facebook อยากให้คนเมาส์มอยครับ Facebook อยากให้คนเจาะแจ๊กันครับพอเฟซไหนพอโพสต์ไหนที่มีคอมเมนต์เยอะเนี่ย Facebook ก็จะดันให้มันเห็นเยอะนะครับซึ่งวันนี้ครับตรงนี้มันมี2ประเด็นนะครับประเด็นที่1ครับถ้าวันนี้ครับเพื่อนๆพี่ครับจะไปคอมเมนต์กลุ่มที่เป็นเป้าหมายนะครับอย่าไปแค่ส่งสติ๊กเกอร์อย่างเดียวนะครับอย่าไปแค่ส่งสติ๊กเกอร์เดียวแต่อาจจะมีการพิมพ์พูดคุยอะไรบางอย่างครับทำให้เขาเนี่ยตอบกลับเรามาพอมันเกิดคอมเมนต์ในคอมเมนต์เยอะเนี่ยครับมันจะทำให้เขาเนี่ยครับเห็นโพสต์เราบ่อยหลังจากนี้นะครับหรืออีกประเด็นหนึ่งถ้าในกรณีที่ว่าคนบางคนเนี่ยเขามาเม้นเรานะครับกรณีที่ว่าคนบางคนเขามาเม้นเราเราอยากแค่ไปกดหัวใจหรือว่ากดถูกใจข้อความนะอยากให้เราครับตอบกลับด้วยพิมพ์ตอบกลับอยากให้เกิดคอมเมนต์ในคอมเมนต์เยอะนะครับจะทำให้โพสต์ของเราเนี่ยมันเด้งอยู่หน้าเฟซเยอะนะครับอันนี้คือข้อที่1คอมเมนต์ในคอมเมนต์คอมเมนต์แล้วก็ข้อที่2ครับแชร์โพสต์เพื่อนนั่นเองนะครับแต่อันนี้ก็คือวงเล็บนิดนึงครับว่าการแชร์โพสต์เพื่อนเนี่ยอยากจะให้มันเป็นอะไรที่แบบว่าธรรมชาตินิดนึง
คือธรรมชาติยังไงคือแบบบางทีเพื่อนเปลี่ยนรูปโปรไฟล์อย่างเงี้ยแล้วเราไปแชร์เงี้ยมันอาจจะดูไม่ make sense จริงไหมเราก็อาจจะแบบว่าแชร์อะไรที่ดูมีสาระหรือว่าได้แรงบันดาลใจนะครับแล้วก็อาจจะมีการกดหัวใจกด55กดว้าวหรือว่ากดเสียใจอะไรพวกนี้ครับมันจะได้การมีส่วนร่วมมากกว่าแค่การกดไลค์นะครับนี่คือเทคนิคข้อที่2ในการเพิ่มการเข้าถึงเทคนิคข้อที่3ครับโพสต์นะครับสิ่งที่ว่าหรือประเภทที่ว่ามันจะเข้าถึงได้มากนะครับซึ่งมันจะมีน้ำหนักของมันครับน้ำหนักมากก็จะเข้าถึงได้มากนะครับมันก็จะเรียงตามนี้เลยครับ Facebook ไลค์นะครับFacebook Live เนี่ยเวลาเราโพสไปเนี่ยมันจะเข้าถึงคนได้เยอะมากๆเลยแล้วก็บางครั้งเนี่ยอาจจะมีการแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วก็วิดีโอเนี่ยจะบอกว่าพอเราโพสไปเนี่ยคนก็จะเห็นเยอะแต่อาจจะต้องระวังนิดนึงครับวิดีโอเนี่ยอาจจะต้องเป็นที่ว่าเราเนี่ยอัปโหลดลง Facebook เองนะครับไม่ได้มาจากการแปะลิงก์นะครับลองลงมาก็จะเป็นรูปภาพนะครับลิงก์แล้วก็ข้อความบางทีเราโพสไปเนี่ยบางคนเนี่ยคือแทบจะไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นครับข้อ3คือเราต้องโพสประเภทที่ว่าเข้าถึงได้มากๆนะครับแล้วก็ข้อ4ครับข้อ4การที่ว่าเรานะครับทำคอนเทนต์แวลูครับโพสที่ว่าเป็นคอนเทนต์แวลูนะครับคอนเทนต์แวลูเนี่ยคืออะไรคอนเทนต์แวลูคืออะไรคอนเทนต์แวลูเนี่ยครับมันเป็นคอนเทนต์ที่ว่าให้คุณค่าครับให้แรงบันดาลใจให้ความสนุกให้สาระคือมันให้อะไรก็ได้นอกจากการที่ว่าเราโพสขายของอะซึ่งพอเป็นอย่างนี้ครับคนเนี่ยก็จะเข้ามาคอมเมนต์นะครับแสดงความคิดเห็นเยอะก็จะเกิดการมีส่วนร่วมนะครับคนก็อยากจะแชร์นะครับอยากจะบอกต่อคนอื่นนะครับแล้วก็สามารถเรียกรายได้และที่สำคัญครับคนก็จะติดตามเราเรื่อยๆครับเพราะเราไม่ได้มีแค่การขายของเดียวนะครับข้อ4คือทำ value content ครับสุดท้ายครับทั้งหมดที่พูดมาครับ4ข้อแรกครับไม่เท่าข้อที่5เลยครับก็คือโพสได้บ่อยครับหรือคือความสม่ำเสมอนะครับจะบอกว่าวันนี้ถ้าเกิดเราโพสได้บ่อยนะครับมันจะเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นแล้วก็มันจะจัดอันดับบนหน้า New Feed ได้ดีกว่าด้วยนะครับและนี่ก็คือ5เทคนิคนะครับกลยุทธ์ที่1ครับเพิ่มการเข้าถึงนะครับ1คือเพิ่มเพื่อนใหม่ครับลดเพื่อนเก่า2คือไลค์เมนแชร์เพื่อนครับ3คือโพสต์ประเภทที่เข้าถึงมากๆครับพวก Facebook Live หรือวิดีโอ4ครับทำคอนเทนต์แวลูบ้างครับ5ครับโพสต์บ่อยนั่นเองนะครับซึ่งสมมุติวันนี้ครับเราทำกลยุทธ์ที่1มาแล้วครับสมมุติเราทำกลยุทธ์ที่1มาแล้วเรานะครับเพิ่มการเข้าถึงแล้วก่อนหน้านี้ครับสมมุติเรามีแค่คนเข้าถึงประมาณแค่500คนแต่เมื่อเราทำกลยุทธ์5ข้อนี้ไปแล้วครับจะทำให้สมมุติทำให้คนเข้าถึงเราเนี่ยประมาณ 1,000 คนนะครับจะเพิ่มยอดขายจาก 5,000 เนี่ยเป็น 10,000 บาทได้กลยุทธ์ที่1ครับเพิ่มการเข้าถึงทีนี้เรามาดูกลยุทธ์ที่2ครับเพิ่มอัตราการซื้อหรือคือเพิ่ม CVR จะทำยังไงก็ได้ให้คนเนี่ยหยุดนิ้วโป้งนะครับหยุดนิ้วโป้งแล้วอ่านโพสต์ของเราพออ่านโพสต์ของเราแล้วเนี่ยจะทำยังไงก็ได้ให้เขาซื้อเพราะฉะนั้นครับวันนี้การเพิ่ม CVR ก็คือทำให้คอนเทนต์ของเราเนี่ยมีคุณภาพนะครับทำให้โพสต์ของเราหรือว่าคอนเทนต์ของเราเนี่ยมีคุณภาพซึ่งจริงๆอ่ะการทำคอนเทนต์เนี่ยมันมีหลายเทคนิคมากๆเลยนะครับแต่วันนี้สิ่งที่ผมมาแชร์เรียกว่าเป็นหลักการแล้วกันเป็นแก่นของมันเลยผมเชื่อว่าคุณแค่ได้สิ่งนี้ไปเนี่ยคุณเอาไปใช้ยังไงคุณเพิ่มอัตราการซื้อได้แน่นอนนะครับหลักการของมันนะครับมันชื่อว่า MIE เช็คทุกครั้งก่อนโพสครับหรือก็คือเทคนิคมีนั่นเองMIE คืออะไรครับ MIE เนี่ยมันคือตัวย่อเดี๋ยวเรามาดูทีละตัวนะครับ M คือ message นะครับหรือก็คือสิ่งที่ว่าเราต้องการจะสื่อกับคนที่อ่านครับว่าเราต้องการจะสื่ออะไรนะครับ I นะครับ imagery นะครับเรานะครับจะต้องเล่านะครับให้เห็นภาพนะครับE นะครับ emotion นะครับแล้วโพสของเรานะครับจะต้องกระตุ้นอารมณ์นะครับวันนี้ครับเวลาคุณโพสนะครับจะต้องให้ได้ทั้งว่า message แล้วก็ต้องให้เห็นภาพนะครับแล้วก็ต้องกระตุ้นอารมณ์ด้วยทีนี้เดี๋ยวผมจะมาเจาะลึกทีละอันครับว่าต้องทำยังไงบ้างเอาตัวแรกก่อน M message ก่อนสิ่งที่เราจะสื่อก่อนนะครับตัวแรก M message เนี่ยหลักการแรกครับคนอ่านจะต้องเข้าใจก่อนว่าเราโพสเนี่ยเราต้องการจะสื่ออะไรคือถามว่าทำไมต้องพูดอย่างนี้คือคุณเคยไหมครับคุยกับใครบางคนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคือจะสื่อถึงอะไรคือไม่รู้เรื่องหรือว่าเราไปอ่านโพสต์ไหนหรือเราไปอ่านอะไรแล้วเรารู้สึกงงๆว่าเขาจะต้องการจะสื่ออะไรเพราะฉะนั้นครับประเด็นแรกคุณจะต้องเขียนให้เข้าใจก่อนว่าคุณจะต้องการจะสื่ออะไรอ่านแล้วต้องเข้าใจประเด็นที่2ครับเราก็ต้องสื่อในมุมเบเนฟิตคุณจะต้องสื่อในมุมเบเนฟิตครับทีนี้เบเนฟิตคืออะไรเดี๋ยวผมจะไปอธิบายให้ฟังในสไลด์ถัดไปนะครับแล้วก็จะต้องเป็นซิงเกิลเบเนฟิตเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูทีละอันครับประเด็นแรกแล้วต้องเข้าใจสิ่งที่จะสื่อครับเวลาเราเขียนเราโพสครับอาจจะไม่ได้ต้องซับซ้อนมากมายนะครับคนอ่านเขาจะต้องเข้าใจว่าเราจะสื่ออะไรครับอย่างโพสแรกครับคุณซื้อเวลาที่จะอยู่กับลูกที่คุณรักและครอบครัวของคุณเนี่ยเท่าไหร่คือโพสแรกเราอ่านเราก็เข้าใจแล้วหรือโพสที่2ครับไม่อยากปวดเข่าทำยังไงดีกายบริหารง่ายๆแก้อาการปวดเข่าพอเราอ่านแล้วเข้าใจแล้วว่าอ๋อถ้าเกิดไม่อยากปวดเข่าก็ต้องบริหารร่างกายง่ายๆนะอันนี้คือประเด็นที่1ประเด็นที่2ครับเรานะครับก็ต้องสื่อในมุมเบเนฟิตเบเนฟิตคืออะไรคือมันจะมีศัพท์ทางการตลาดครับก็คือคำว่าฟิวเจอร์กับเบเนฟิตนะครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่าง
ที่ผมทำการตลาดอาหารเสริมรักษาข้อเข่าตัวนี้ครับมันจะมีสารสำคัญ2ตัวก็คือ UC2 กับขมิ้น UC2 กับขมิ้นเนี่ยมันก็คือฟิวเจอร์ครับฟิวเจอร์คือสรรพคุณของสิ่งๆนั้นฟิวเจอร์คือสรรพคุณของสิ่งๆนั้นนะครับอย่างเช่นฟิวเจอร์ของอาหารเสริมรักษาข้อเข่าเนี่ย UC2 จากอเมริกาแต่เบเนฟิตก็คือมุมในที่ลูกค้าเขาจะได้รับนะครับฟิวเจอร์คือสรรพคุณเบเนฟิตคือมุมที่เขาจะได้รับอย่างสมมติตัวอาหารเสริมที่ผมขายเนี่ยตัวมันจะมี UC2 เนี่ยนี่คือฟิวเจอร์แต่เบเนฟิตคือมันจะช่วยฟื้นฟูข้อกระดูกอ่อนและลดการอักเสบของลูกค้านะครับหรือฟิวเจอร์ของเขาเนี่ยขมิ้นจากอิตาลีเบเนฟิตของเขาหรือว่าสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับก็คือบรรเทาอาการปวดเห็นผลภายใน 7-14 วันนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับเอาจริงอ่ะลูกค้าเขาไม่อยากรู้หรอกครับว่าสินค้าของเราเนี่ยมันมีสรรพคุณมีสารสำคัญอะไรบ้างเขาแค่อยากรู้ว่าชีวิตเขาจะดีขึ้นได้ไงหลังจากที่ว่าใช้สินค้าเราเพราะฉะนั้นครับเวลาเราโพสอ่ะเราอาจจะต้องโพสแค่ในมุมเบเนฟิตเท่านั้นนะครับแล้วก็ต่อมาครับมันจะต้องเป็นซิงเกิลเบเนฟิตด้วยซิงเกิลเบเนฟิตคืออะไรอ่ะอย่างง่ายๆเลยครับผมยกตัวอย่างง่ายสมมติครีม1กระปุกเนี้ยบางทีเราไปซื้อมาเนี่ยสมมติไอ้ครีมกระปุกเนี้ยมันช่วยทั้งหน้าสิวหน้าแห้งหน้ามันนะครับแล้วบางครั้งเนี่ยเวลาเราไปโพสเนี่ยเราเอาทุกอย่างมาอยู่ในโพสเดียวเลยซึ่งการเอาทุกๆอย่างครับมาอยู่ในโพสเดียวเนี่ยมันเวลาคนอ่านอาจจะไม่ได้อิมแพคหรือว่ามันอาจจะไม่ได้ประโยชน์มากแต่ถ้าเกิดวันนี้ครับคุณแยกไปเลยโพสนี้ครับคุณพูดถึงเรื่องของหน้าแห้งคุณก็เบเนฟิตแต่เรื่องหน้าแห้งเลยถ้าเกิดใช้แล้วหน้าก็จะใสขึ้นหน้าก็จะเนียนขึ้นสมมติแล้วก็อีกโพสหนึ่งคุณก็พูดแต่เรื่องสิวไปเลยอีกโพสหนึ่งคุณก็พูดแต่เรื่องหน้ามันไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับข้อนี้ครับคุณจะต้องเป็นซิงเกิลเบเนฟิตเท่านั้นครับพูดแค่ทีละประเด็นยกตัวอย่างเพิ่มครับอันนี้อย่างตัวอาหารเสริมรักษาข้อเข่าผมเนี่ยมันจะมีสารสำคัญ2ตัวนะมันจะมีตัวคอลลาเจนกับตัวขมิ้นอย่างอีกโพสหนึ่งผมก็พูดแต่คอลลาเจนเลยเดินเที่ยวได้อย่างไม่กลัวปวดเข่ารักษาอาการเสื่อมข้อกระดูกอ่อนอีกโพสหนึ่งผมก็พูดแยกเลยบรรเทาอาการปวดเข่ารู้สึกดีขึ้นภาย 1-2 อาทิตย์เห็นไหมผมจะซิงเกิลเบเนฟิตครับ1โพสผมจะพูดแค่เรื่องเดียวนะครับไม่ต้องมาหลายเรื่องนะครับเดี๋ยวลูกค้าจะงงนะครับอันนี้คือข้อแรกเมสเซจนะครับสิ่งที่ต้องการจะสื่อนะครับสรุปเลยนะครับคนอ่านนะครับก็ต้องเข้าใจว่าคอนเทนต์ของเราเนี่ยต้องการจะสื่อถึงอะไรและต้องเป็นซิงเกิลเบเนฟิตเท่านั้นด้วยครับต่อมาครับไอครับอิมเมอร์จูรี่ครับเวลาคุณเขียนโพสนะครับหรือว่าคุณจะทำโพสเนี่ยเวลาคนอ่านเขาจะต้องเห็นภาพครับเขาจะต้องเห็นภาพนะครับตัวเองดีขึ้นเนี่ยจากการใช้สินค้าเช่าวันนี้ครับคุณขายโซดาครับคุณต้องเล่ายังไงก็ได้ให้มันซ่าถ้าวันนี้ครับคุณขายมะนาวคุณต้องเล่ายังไงก็ได้ให้ลูกค้าคุณเปรี้ยวแบบน้ำลายไหลเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดวันนี้ครับคุณทำธุรกิจที่ว่ารับตัวแทนแบบนี้ครับคุณอาจจะต้องเล่าภาพความสำเร็จให้เขาฟังแต่ที่ว่าเขายังไม่สมัครด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าวันนี้เพราะฉะนั้นครับคุณนะครับจะต้องเล่านะครับความรู้สึกรูปรสกลิ่นเสียงนะครับทำยังไงก็ได้เขาเห็นภาพยกตัวอย่างอันนี้ครับก็คือเป็นโพสต์ของเพื่อนผมเองครับคุณมาร์ชตาลินนะครับเขาเล่าให้ฟังนะครับอันนี้เรื่องราวที่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับการขายแต่ว่าเขาเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวที่ว่าเขาอยู่บนรถนะครับแล้วแบบมีรถชนนะครับแล้วเขาเล่าได้เห็นภาพมากเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ฟังอ่ะเขาเล่าว่าเนี่ยวันก่อนครับผมขับรถกลับบ้านแบบปกติเมื่อคืนก็เหมือนทุกคืนที่ผ่านมาเปิดเพลงร้องตามแบบขับอารมณ์ดีบนทางด่วนในเลนขวาสุดความเร็วประมาณ90-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาเห็นไหมครับเนี่ยเขาเล่าแค่นี้เราก็รู้สึกเห็นภาพแล้วพอเล่าอย่างนี้มันจะรู้สึกเฮ้ยมันจะอินไปกับมันนะครับอันนี้คือข้อที่2นะครับหลักการข้อที่2คุณจะต้องเล่าหรือว่าเขียนยังไงก็ได้ให้ลูกค้านะครับเห็นภาพนะครับต่อมาครับสุดท้ายครับ E ครับ emotion ครับจะต้องการตุ้นอารมณ์ครับผมอยากจะบอกครับว่าสินค้าไม่มีความรู้สึกแต่คนซื้อสินค้าด้วยความรู้สึกเสมอนะครับสินค้าไม่มีความรู้สึกแต่คนซื้อสินค้าด้วยความรู้สึกเสมอนะครับอารมณ์เนี่ยมันเหมือนกับจุดตัดสินใจซื้อนะครับคนเราเดี๋ยวบางครั้งเนี่ยไม่ว่าเราเนี่ยครับจะใช้เหตุผลมากมายแค่ไหนแล้วสุดท้ายเอาจริงอ่ะเราก็มักจะซื้อสินค้าด้วยอารมณ์เสมอจริงไหมครับหรือบางครั้งเนี่ยเราเนี่ยมีเหตุผลที่ว่าเราแบบไม่อยากซื้อนะแต่ถ้าเกิดอารมณ์เราอยากซื้อเนี่ยเราก็จะเหตุผลว่าไม่อยากจะรู้สึกผิดกับตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นครับเราเนี่ยครับจะต้องเขียนโพสต์ยังไงก็ได้ครับให้ขยี้อารมณ์ครับแล้วก็เอาสินค้าของเราเนี่ยไปแก้ปัญหาให้กับเขานะครับโดยอารมณ์เนี่ยมันจะมี2ประเภทครับไม่หนีความเจ็บปวดก็เพื่อเพิ่มความพอใจให้กับเขาเองทีนี้ครับผมยกตัวอย่างมาทั้งหมด4อารมณ์นะครับมีอะไรบ้างมีเพนครับความเจ็บปวดครับมีฟิลครับความกลัวมีกิลครับความรู้สึกผิดแล้วก็มีความรู้สึกพิเศษนะครับเดี๋ยวผมจะเอาโค้ดที่ว่าเป็นตัวอย่างมาให้ดูครับว่าจะต้องเขียนออกมาไหนบ้างอย่างอันแรกก่อนเพนนะครับก็คือความเจ็บปวดทีนี้เดี๋ยวดูผมเขียนไงบ้างเบื่อไหมกับอาการเหล่านี้ตอนนอนนะครับไม่เคยได้หลับสนิท
ต้องสะดุ้งตื่นในทุกๆคืนเพราะปวดเข่าตื่นเช้ามาก็ลุกแทบไม่ขึ้นเพราะเข่าตึงเมื่อก่อนเนี่ยเดินขึ้นบันไดได้10กว่าขั้นเดี๋ยวนี้นะเดินแค่1ชั้นก็แทบจะคานขึ้นแล้วแค่เดินเฉยๆก็เข่าลั่นแค่จะนั่งพักก็ปวดเข่าทำอะไรก็ปวดมีเสียงที่เข่าดังก๊อบแก๊บตลอดเวลาพยายามรักษามาก็หลายวิธีหาหมอก็แล้วกินยาก็แล้วทายาก็แล้วทำได้แค่บรรเทาการปวดไปวันๆนอกจากไม่หายแล้วเงินก็หมดไปอีกเห็นไหมครับว่าผมเนี่ยเวลาผมเขียนเนี่ยผมพยายามจะกระตุ้นอารมณ์ความกลัวของเขาครับให้เขารู้สึกกลัวมากขึ้นอันนี้ข้อที่1ก็คือการเราเขียนกระตุ้นความกลัวนะครับความเจ็บปวดนะครับต่อมาครับข้อที่2ก็คือฟีลความกลัวนั่นเองนะครับเราต้องกระตุ้นอารมณ์ความกลัวเขาคือยังไงบ้างอ่ะยกตัวอย่างคิดถึงคนรอบข้างบ้างอย่าคิดถึงแค่ทุเรียน3คู่ขาหมู3จานกินไปเดี๋ยวก็ตายนะครับมันไม่ง่ายอย่างนั้นนอนติดเตียง10ปีเส้นเลือดหัวใจตีบรักษาเส้นละเป็นแสนนะครับกว่าจะตายใครเดือดร้อนนี่ก็เป็นการเขียนความกลัวให้เขารู้สึกว่าอยากมาดูแลตัวเองนะครับอันนี้คือการเขียนกระตุ้นความกลัวแล้วก็ต่อมาครับการเขียนกระตุ้นความรู้สึกผิดนะครับอย่างคอนเทนต์ที่ผมโพสต์ก็คือกลับบ้านสงกรานต์ปีนี้อย่าปล่อยให้คนที่รักปวดเข่าแล้วก็มีภาพประกอบที่ว่าเป็นคนนะครับเขียนรถเข็นอยู่เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยคิดถึงคนที่บ้านนะครับรู้สึกผิดที่ว่าอาจจะไม่ดูแลเขาดีพออันนี้เป็นการเขียนกระตุ้นความรู้สึกผิดนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นเขียนนะครับความรู้สึกพิเศษนะครับอันนี้อาจจะเหมาะกับแค่บางธุรกิจหรือบางสินค้านะครับแล้วก็จะเหมาะมากกับคนที่ว่ารับตัวแทนอย่างนี้นะครับซึ่งโพสต์ที่ผมเอามาคือของคุณกรุณันครับเขาเล่าถึงความเอ็กซ์คลูซีฟหรือว่าความพิเศษที่ว่าเขาอ่ะได้ไปขึ้นบอลลูนที่ตุรกีมานะครับทีนี้ครับพอคนที่มาอ่านนะครับพอเขาเป็นอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกเฮ้ยอยากจะมีโมเมนต์อย่างนี้บ้างนะครับเป็นการกระตุ้นความรู้สึกพิเศษให้เขานะครับและนี่คือนะครับหลักการนะครับเช็คทุกครั้งก่อนโพสต์นะครับสรุปเลยนะครับในการที่ทำให้คอนเทนต์ของคุณนะครับมีคุณภาพมากขึ้นครับหรือเพิ่ม CVR นะครับประเด็นแรกครับคุณนะครับจะต้องเช็คก่อนเลยครับว่าโพสต์ที่คุณโพสต์เนี่ยอ่านแล้วรู้เรื่องไหมว่าสื่อถึงอะไรนะครับอ่านแล้วรู้เรื่องไหมว่าสื่อถึงอะไรและมุมที่สื่อจะต้องเป็นมุมเบนฟิตและซิงเกิลเบนฟิตเท่านั้นครับถ้าจะขายครีมนะครับโพสต์นี้ก็พูดไปเลยเรื่องของหน้ามันโพสต์นี้ก็พูดไปเลยเรื่องของหน้าใสโพสต์นี้ก็พูดไปเลยเรื่องของหน้าสิวเอาเป็นแค่ทีละประเด็นครับไม่ต้องรวมกันแล้วก็พอเราเขียนให้คนอ่านนะครับเขาเข้าใจแล้วคุณจะต้องเขียนให้เขาเนี่ยเห็นภาพด้วยนะครับทั้งรูปรสกลิ่นเสียงนะครับจะต้องเล่าให้เขาเห็นภาพแล้วก็สุดท้ายครับเมื่อคุณเล่าเห็นภาพมากพอมันจะกระตุ้นอารมณ์เขาครับไม่ว่าจะเป็นความเจ็บความกลัวนะครับความรู้สึกผิดหรือว่าความเอ็กซ์คลูซีฟนะครับเราจะต้องกระตุ้นอารมณ์เขาและทีนี้ครับเมื่อเรานะครับใช้เทคนิคนะครับเราเพิ่ม CVR นะครับหรือเพิ่มอัตราการซื้อครับจาก 1% นะครับเป็น 5% นะครับจะเห็นได้เลยครับว่าเราเนี่ยครับสามารถเพิ่มยอดขายได้จาก 5,000 เนี่ยเป็นถึง 25,000 บาทเลยนะครับนี่คือการเพิ่ม CVR นี่คือกลยุทธ์ที่2ครับต่อมาครับสุดท้ายแล้วครับกลยุทธ์ที่3ก็คือการที่ว่าเราเนี่ยครับเพิ่มยอดสั่งซื้อนั่นเองนะครับก็อันนี้ก็คืออยู่ที่แต่ละธุรกิจนะครับบางธุรกิจก็ลูกค้าโอนมาทีนึงก็200บาทลูกค้าโอนมาทีนึงก็ 5,000 บาทลูกค้าโอนมาทีนึงก็ 10,000 บาทอันนี้ครับก็คือแล้วแต่ธุรกิจแต่ว่าวันนี้ครับผมนะครับจะให้เทคนิคว่าจะทำยังไงให้ในการซื้อของลูกค้าแต่ละครั้งเนี่ยมันมีค่าเฉลี่ยที่เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นวันนี้ครับผมมีเทคนิคจากตรงเนี้ยมาแบ่งปันประมาณ7เทคนิคนะครับง่ายมากเลยมีอะไรบ้าง1ครับเสนอขายเพิ่มตรงเลยอันนี้ไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อนครับคือก็เสนอขายเพิ่มตรงเลยสมมุติเราขายเสื้อไป1ตัวแล้วก็บอกลูกค้าว่ารับเพิ่มอีกสักตัวมั้ยคะรับเพิ่มอีกสักตัวมั้ยคะหรือว่าบางทีเราขายอาหารเสริมเอาไปเพิ่มสัก3กล่องเลยมั้ยคะจะได้เห็นผลเร็วขึ้นแล้วก็ถูกลงด้วยก็คือเสนอขายเพิ่มตรงๆนะครับผมมองว่าเนี่ยคือเสนอไปเลยถ้าเกิดสมมุติลูกค้าไม่เอาคือเราก็ไม่ได้เสียอะไรจริงมั้ยแต่ถ้าเกิดสมมุติลูกค้าเอาก็เป็นกำไรกับเราเพิ่มอีกนะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคที่1ครับเสนอขายเพิ่มตรงๆไปเลยเทคนิคที่2ครับทำเป็นแพ็คเกจครับบางครั้งเวลาเราขายของครับเราขายเป็นทีละชิ้นอย่างเงี้ยเราอาจจะได้ประมาณนึงแต่ถ้าเกิดเราครับลองเอาแต่ละชิ้นเนี่ยมาทำให้เป็นแพ็คใหญ่ขึ้นแต่ว่าทำให้ราคาต่อหน่วยเนี่ยมันถูกลงนะครับเช่น1ชิ้นเนี่ย50บาทสมมุติในสมมุตินะ2ชิ้น80บาท3ชิ้น100บาทเนี่ยตามความเป็นจริงอ่ะคุณคิดว่าลูกค้าจะซื้อ1ชิ้นหรือ3ชิ้นครับส่วนไหนเขาก็ซื้อ3ชิ้นจริงไหมเนี่ยครับพอเป็นอย่างนี้ครับจะทำให้ยอดเฉลี่ยในการสั่งซื้อของเราเนี่ยจากที่ว่าปกติ50บาทสมมุติอาจจะเป็น100บาทก็ได้นะครับก็คือการนำเป็นแพ็กเกจต่อมาข้อที่3ครับส่งฟรีจริงๆจะบอกว่าคำว่าฟรีเนี่ยมันเป็นอะไรที่ว่าคือคนไทยอ่อนไหวคำว่าฟรีมากเลยนะครับอะไรที่ว่าเป็นฟรีโดยเฉพาะส่งฟรีเนี่ยคนไทยชอบมากเลยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆอ่ะสมมติคุณขาย1ชิ้น100บาทนะครับค่าส่ง50บาทนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติคุณขาย2ชิ้นขึ้นไป200บาทนะครับส่งฟรีไปเลยนะครับลูกค้าที่เห็นแล้วเฮ้ยโอ้โหซื้อ1ชิ้นเสียค่าส่งตั้ง50บาทเพิ่มอีก50บาทเนี่ยได้โหได้ทั้ง2ชิ้นนะคนส่วนใหญ่ก็ต้องเลือกซื้อ2ชิ้นจริงมั้ยครับแล้วก็ส่งฟรีด้วยนะครับคือคนจะมองว่าบางทีอ่ะเห็นมั้ยปกติเราซื้อ1ชิ้นน่ะ100บาทนะ
ถ้าซื้อ1ชิ้น100บาทแต่ซื้อ2ชิ้นเนี่ย200บาทเพิ่มเงินมาถึง100บาทเลยนะมันจะเยอะไหมเออกับค่าส่ง50บาทตรงนั้นน่ะคือนึกออกไหมคือบางทีเราเพิ่มเงินอ่ะเราก็ได้ของเพิ่มมาด้วยไงแต่บางทีเราคนจะคิดว่าเอ้ยฉันเสียค่าส่ง50บาทฉันก็ไม่ได้อะไรฉันเพิ่มเงินอีกนิดนึงก็ได้ของอ่ะดีกว่านะครับผมว่าอีกกลยุทธ์นึงครับการส่งฟรีเนี่ยเป็นอะไรที่ว่าเพิ่มยอดขายได้แน่นอนนะครับกลยุทธ์ที่3เทคนิคที่4ครับขายพ่วงกับสินค้าอื่นด้วยวันนี้ครับเวลาเราขายอะไรเนี่ยเราอาจจะลองเสนอขายสินค้าอื่นไปด้วยครับเช่นสมมติคุณขายรองเท้าคุณก็เสนอไปเลยเอาน้ำยาขัดรองเท้าไปด้วยไหมหรือถ้าเกิดคุณขายเจลเนี่ยเอาแมสไปเพิ่มด้วยไหมพี่คุณก็ลองเอาสินค้าอื่นนะครับที่ว่ามันแบบว่ามันสามารถพ่วงกับสินค้าที่ลูกค้าซื้อไปด้วยได้ในนี้คือเทคนิคที่4ต่อมาครับเทคนิคที่5ครับสุดท้ายครับก็คือเอ้ยยังครับยังไม่สุดท้ายเทคนิคที่5ครับก็คือเสนอขายดิจิทัลโปรดักต์ดิจิทัลโปรดักต์นี่คือเป็นอะไรที่ว่าจับต้องไม่ได้นะครับเช่นพวกคอร์สออนไลน์หนังสืออีบุ๊กหรือว่าเข้ากลุ่มให้คำปรึกษาพวกนี้ครับคือเราลงทุนทำแค่ครั้งเดียวเราสามารถขายได้ตลอดเลยอย่างตัวอย่างง่ายอย่างฟิตจังชั่นอ่ะเป็นบริษัทเป็นเพจที่ว่าขายเกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬาบางครั้งอ่ะเราซื้อดัมเบลมาเงี้ยเขาก็จะเสนอเราว่าเอ้ยสนใจเอาหนังสืออีบุ๊กอ่ะสอนการใช้ดัมเบลถ้าเล่นดัมเบลไปด้วยไหมซึ่งอันนี้ครับก็คืออาจจะเหมาะกับแค่บางธุรกิจนั่นเองนะครับต่อมาเทคนิคที่6ครับจัดโปรโมชั่นยอดซื้อครับอันนี้ง่ายๆเลยซื้อครบอ่ะจุดๆบาทลดแลกแจกแถมไปเลยนะครับสมมติปกติเราขาย100บาทถูกไหมแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าอ่ะสมมติคุณซื้อครบ500บาทลด 50% สมมติหรือว่าคุณซื้อครบ500บาทแลกชิ้นถัดไป1บาทสมมติแล้วก็สมมติคุณซื้อครบ500บาทแล้วก็แถมสินค้ามูลค่าไปเลยอีก100บาทอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงครับที่เราสามารถเพิ่มยอดขายได้แล้วก็เทคนิคสุดท้ายครับของการเพิ่มยอดเฉลี่ยครับก็คือจัดโปรโมชั่นชิ้นครับก็คือซื้อครบจุดๆชิ้นลดแลกแจกแถมไปเลยคือยังไงสมมติซื้อครบ2ชิ้นนะครับแถมไปเลย1ชิ้นซื้อครบ2ชิ้นนะครับชิ้นถัดไปนะครับซื้อได้ในราคา1บาทหรือว่าซื้อครบ2ชิ้นนะครับชิ้นถัดไปลด 50% ก็ได้หมดเลยนะครับอันนี้คือเทคนิคนะครับในการจัดโปรโมชั่นชิ้นนั่นเองนะครับซึ่งนี่แหละครับก็คือกลยุทธ์ที่3นะครับในการเพิ่มยอดสั่งซื้อนะครับหรือก็คือการเพิ่ม AO ครับมี7เทคนิคครับ1เสนอขายเพิ่มตรงไปเลย2นะครับทำเป็นแพ็กเกจนะครับรวมๆกัน3นะครับส่งฟรี4ขายพวกสินค้าอื่น5เสนอขายดิจิตอลโปรดักต์6นะครับจัดโปรโมชั่นยอดซื้อ7นะครับทำโปรโมชั่นเป็นชิ้นๆนั่นเองนะครับเมื่อเรานะครับเพิ่มยอดสั่งซื้อนะครับจากปกติว่าเราขาย1ครั้งนะครับอาจจะได้แค่ประมาณ 1,000 บาทแต่เมื่อเราใช้เทคนิคนี้ครับเราอาจจะเพิ่มได้เป็น 2,000 บาทเลยพอเราเพิ่มได้ 2,000 บาทนะครับยอดขายของเราเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยนั่นเองทีนี้ครับสมมติว่าถ้าเราทำทั้ง3กลยุทธ์เนี่ยพร้อมกันเลยล่ะเรานะครับถ้าเกิดเราทำทั้ง3กลยุทธ์เนี่ยพร้อมกันเลยถ้าเรานะครับเพิ่มทั้งการเข้าถึงนะครับเรานะครับเพิ่มทั้งอัตราการซื้อเพิ่ม CVR ครับเรานะครับเพิ่ม AO หรือว่าเพิ่มยอดเฉลี่ยสั่งซื้อนะครับจากที่ว่าอ่ะเราเพิ่ม TR ครับจากคนเข้าถึง500คนเป็น 1,000 คนเราเพิ่ม CVR ครับจาก 1% เป็น 5% เราเพิ่ม AO ครับจาก 1,000 เป็น 2,000 ครับเรานะครับจะสามารถทำยอดขายนะครับจาก 5,000 เป็น 100,000 บาทได้นั่นเองครับผมและนี่ครับก็คือฟอร์มูลาเซลครับสูตรสร้างเงินแสนครับวันนี้ครับถ้าเกิดเพื่อนๆที่ว่าขายออนไลน์อยู่แล้วครับเราลองเอาเทคนิคพวกนี้ครับไปลองดูว่าเรานะครับจะทำยังไงให้การเข้าถึงของเราเนี่ยมากยิ่งขึ้นจะทำยังไงครับเพิ่มอัตราการซื้อเนี่ยมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะเพิ่มยอดเฉลี่ยสั่งซื้อได้ยังไงแล้วคุณก็สามารถมีเงินแสนได้นั่นเองทีนี้ครับสุดท้ายแล้วครับก่อนที่ว่าจะจากกันไปนะครับผมนะครับอยากจะแชร์เรื่องราวดีๆฟังครับว่าอยากจะบอกว่าจริงๆสถานการณ์ตอนนี้ครับถ้าเราเนี่ยไม่ทำออนไลน์เนี่ยนอกจากที่ว่าเราเนี่ยจะไม่มีกระแสเงินสดใช้รายวันแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่เหลือที่ยืนเลยก็ได้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ว่าผมอยากให้ทุกคนตระหนักแล้วก็เข้าใจเรื่องนี้มากเพราะว่าในสมัยก่อนนะครับเมื่อ 6-7 ปีที่แล้วเนี่ยคนก็ทนายนะคนว่าในอนาคตเนี่ยคนนะครับจะซื้อของบนโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้นคนนะครับจะมาอยู่บนโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้นธุรกรรมต่างๆจะมาอยู่บนโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะครับคนจะเริ่มซื้อข้าวผ่านทางออนไลน์คนนะครับจะเริ่มเรียนหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์นะครับบางคนก็บอกว่าอุ้ยบ้าใครจะมาสั่งข้าวกินเดี๋ยวก็เป็นง่อยพอดีแล้วก็ไม่มีทางเลยที่ว่าเราจะเรียนออนไลน์แทนการเรียนออฟไลน์ได้นะครับแต่เมื่อเวลาผ่านมาครับบวกกับเหตุการณ์โควิดที่เกิดขึ้นครับมันเกิดขึ้นแล้วครับคนนะครับจากที่ว่าไม่เคยซื้อของทางออนไลน์ครับไม่เคยซื้อข้าวทางออนไลน์นะครับคนก็เริ่มสั่งแกร็บสั่งฟู้ดมาแล้วนะครับหรือคนที่ว่าไม่เคยนะครับให้ลูกเรียนทางออนไลน์นะครับคนก็เริ่มให้ลูกอยู่บ้านแล้วก็เริ่มเรียนทางออนไลน์มากยิ่งขึ้นแล้ว
ผมเชื่อว่าจริงๆครับไวรัสโคโรนาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปคือนานหรือไม่นานเนี่ยอันนี้เราก็คาดเดาไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นปกติครับถ้าไม่นานพฤติกรรมคนก็ยังไม่เปลี่ยนเท่าไหร่ทุกอย่างก็จะดำเนินปกตินะครับแล้วก็จะใช้ชีวิตเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดสมมติมันใช้เวลานานแหละมันใช้เวลานานมากๆเลยจนพฤติกรรมคนเริ่มเปลี่ยนครับทำให้คนลงมาอยู่บนโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้นคำถามคือถ้าวันนี้ครับตัวเราเนี่ยไม่มีความรู้หรือว่าเราไม่มีหรือว่าเราเนี่ยไม่มีตัวตนบนโลกออนไลน์เนี่ยเราจะอยู่ได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นครับคุณนะครับอาจต้องนะครับเพิ่มความรู้นะครับทางของออนไลน์นะครับเพื่อให้เราสามารถอยู่รอดได้และจะบอกว่าเนื้อหานี้ครับเป็นแค่เพียงผสมบทนะครับในการเริ่มต้นเท่านั้นนะครับจริงๆจะเห็นว่ามันยังมีอีกหลายวิธีนะครับที่ว่าจะเพิ่มทั้งการเข้าถึงทั้งทำให้คอนเทนต์คุณภาพดีขึ้นหรือว่าทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นนะครับยังไงก็เดี๋ยวหลังจากนี้ครับผมก็จะมีเทคนิคต่างๆหรือว่าจะมีเกสต์สปีกเกอร์ท่านต่างๆครับมาแชร์เนื้อหาให้ฟังนะครับแล้วก็หวังมากๆเลยครับว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนในที่นี้นะครับสุดท้ายนะครับก่อนนะแยกกันไปนะผมอยากจะฝากให้ว่าโชคดีนะครับเป็นของคนที่เตรียมตัวพร้อมรับโชคนั้นนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆที่ว่าเข้ามาเรียนวันนี้นะครับหวังมากๆว่าทุกคนจะไปใช้แล้วก็สร้างเงินแสนได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ